หากจะกล่าวถึงอาณาจักรอันรุ่งเรืองและรุ่มรวยไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมและอารยธรรมหนึ่งในนั้นคงจะหนีไม่พ้นอาณาจักรอยุธยาหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาณาจักรของไทยที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง417ปีวันนี้แอดมินจะพาไปทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์แห่งการก่อตั้งรวมถึงเจาะลึกความรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาและเบื้องหลังการเสียกรุงให้กับพม่าถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะอาณาจักรอยุธยาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อศักราช712ขันศกวัน65ค่ำในเวลารุ่ง 3:09 บาทซึ่งถือได้ว่าเป็นวันกำเนิดวันสถาปนากรุงพระนครศรีอยุธยาขึ้นมาบนพื้นที่หนองสโนหรือบึงพระรามในปัจจุบันโดยจากคำให้การของคุณหลวงหาวัดได้กล่าวความบางส่วนไว้ว่าจะกล่าวถึงภูมิลำเนาพระนครตั้งอยู่บนเกาะหนองสโนในประเทศสยามมีแม่น้ำล้อมรอบเกาะเกาะนั้นเป็นรูปสำเภานาวาด้านยาวอยู่ทิศเหนือและทิศใต้มีกำแพงก่อด้วยอิฐบ้างศิลาแรงบ้างล้อมรอบเป็นพระนครนามกรปรากฏว่ากรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุธยาและอาณาจักรแห่งนี้หากวัดตามพิกัด UTM ในปัจจุบันแล้วอยู่ระหว่างลองติจูดที่161936เหนือถึง156394เหนือและระหว่างละติจูดที่633024ตะวันออกถึง688097ตะวันออกอีกด้วยสันนิษฐานกันว่าชื่อของกรุงศรีอยุธยาน่าจะเกิดจากการนำชื่อเมืองพระรามในบทรามเกียรติ์มาตั้งโดยแผลงมาจากคำว่ากรุงอยุธยานั่นเองการปกครองสมัยอยุธยาจะเป็นการปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครองแผ่นดินนี้อยุธยาได้รับมายาคติพราหมณ์มาจากขอมหรือที่เรียกกันว่าสมมุติเทพหรือเทวราชาอีกด้วยเชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทพลงมาจุติและได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อประกอบคุณความดีและสะสมบารมีเมื่อเสด็จสวรรคตก็กลับขึ้นสวงสวรรค์ไปตามเดิมราชวงศ์แรกที่ปกครองอยุธยาคือราชวงศ์อู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่1มีพระนามเดิมว่าอู่ทองทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาพระเจ้าอู่ทองมีพระมเหสีองค์หนึ่งเป็นเจ้าหญิงสุพรรณบุรีและอีกพระองค์หนึ่งเป็นองค์หญิงละโวซึ่งมีเชื้อสายลพบุรีอยุธยาต่อมาได้ให้กำเนิดพระโอรสนามว่าพระราเมศวรเมื่อพระราเมศวรเจริญพระชนมพรรษาจึงได้ไปครองเมืองลพบุรีในรัชสมัยของพระรามราชาธิราชซึ่งเป็นโอรสของสมเด็จพระราเมศวรได้ถูกถอดออกจากการเป็นกษัตริย์ด้วยทรงมีข้อพิพาทกับเจ้าพระยามหาเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาทหารและเป็นอัครมหาเสนาบดีซึ่งเจ้าพระยามหาเสนาบดีได้หนีไปอยู่ที่เมืองปทาคูจามและได้ร่วมมือกับสมเด็จพระนครินทราธิราชยกกำลังจากเมืองสุพรรณบุรีเข้ามายึดครองกรุงศรีอยุธยาและได้ทูลเชิญสมเด็จพระนครินทราธิราชให้ไปปกครองกรุงศรีอยุธยาฝ่ายสมเด็จพระรามราชาธิราชได้ปกครองเมืองปทาคูจามต่อมาถือเป็นการสูญเสียอำนาจของราชวงศ์อู่ทองทว่าผู้สืบเชื้อสายในราชวงศ์อู่ทองไม่ได้รับโทษทันหรือถูกประหารหลังจากการสูญเสียอำนาจไปตรงกันข้ามยังได้รับการยกย่องให้เป็นตระกูลที่ศักดิ์สิทธิ์โดยราชวงศ์ละโวอโยธยาได้รับการเลี้ยงดูจากปุโรหิตโดยให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรมในราชสำนักทว่าราชวงศ์ยังสามารถกลับมาเรืองอำนาจด้วยอิสตรีที่ต่อมาได้กลายเป็นสนมของกษัตริย์พระองค์หนึ่งอีกด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้ราชวงศ์อู่ทองจึงมีกษัตริย์เพียง3พระองค์คือพระเจ้าอู่ทองพระราเมศวรและพระรามราชาธิราชรวมแล้วราชวงศ์นี้ครองกรุงศรีอยุธยาได้ประมาณ40ปีภายหลังการสิ้นสุดอำนาจของราชวงศ์อู่ทองจึงได้ก่อกำเนิดราชวงศ์สุพรรณภูมิขึ้นมาโดยนับว่าราชวงศ์สุพรรณภูมินี้เป็นราชวงศ์ที่ได้ปกครองกรุงศรีอยุธยายาวนานมากที่สุดเลยทีเดียวต้นราชวงศ์ของราชวงศ์สุพรรณภูมิปกครองโดยคุณหลวงพ่องมั่ว
หรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ซึ่งคุณหลวงพ่อง่วหรือคุณหลวงพะง่วได้มีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติในฐานะพระเชษฐาของมเหสีของพระเจ้าอู่ทองต่อมาในสมัยของสมเด็จพระนครินทราธิราชทรงได้รวบรวมเอาเมืองใหญ่ทั้ง3ไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีสุโขทัยและอยุธยาผนวกรวมเข้าด้วยกันจึงเรียกได้ว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรแห่งนี้อย่างแท้จริงกล่าวกันว่ากษัตริย์ในราชวงศ์สุพรรณภูมินี้ได้ขึ้นครองราช13พระองค์กษัตริย์องค์ต่อมาเป็นสมเด็จบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพระยาซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่3ของสมเด็จพระอินทราชาภายหลังจากที่สมเด็จพระอินทราชาพระราชบิดาทรงตีหัวเมืองเหนือได้แล้วจึงได้โปรดให้โอรสทั้ง3พระองค์ไปครองเมืองต่างๆกล่าวได้ว่าเจ้าอ้ายพระยาไปครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่พระยาไปครองเมืองแพรกศรีราชาที่อำเภอสันคบุรีและเจ้าสามพระยาให้ไปปกครองเมืองชัยนาทหรือพิษณุโลกในปัจจุบันซึ่งจัดได้ว่าเมืองพิษณุโลกเป็นหัวเมืองสำคัญทางตอนเหนือซึ่งเจ้าสามพระยาได้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของพระมหาธรรมราชาที่2แห่งกรุงสุโขทัยในปีพุทธศักราช1959เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาต่างยกทัพเข้ามาชิงราชสมบัติในกรุงศรีอยุธยาซึ่งทั้งสองพระองค์นั้นคือเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาต่างได้กระทำยุทธหัตถีณบริเวณเชิงสะพานป่าทานจนทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนฝ่ายขุนนางผู้ใหญ่จึงได้ไปกราบทูลเชิญเจ้าสามพระยาขึ้นเสวยราชสมบัติและได้เฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าซึ่งในรัชสมัยของเจ้าสามพระยานี้เองที่ได้เกิดเมืองประเทศราชขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช1962สมเด็จพระบรมราชาธิราชได้เสด็จยกทัพไปตีเมืองนครหลวงหรือนครธมและได้ชัยจึงโปรดให้พระนครอินทร์เจ้าพระราชโอรสไปครองเมืองนครหลวงแทนในฐานะเมืองประเทศราชจากนั้นจึงให้นำพระยาแก้วพระยาไทยและพระประยูรญาติเหล่าขุนนางรวมไปถึงรูปหล่อพระโคสิงห์และสัตว์ต่างๆกลับมากรุงศรีอยุธยาด้วยด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้อิทธิพลของเขมรในด้านการปกครองประเพณีตลอดจนงานศิลปะมาปรากฏเด่นชัดอย่างมากในกรุงศรีอยุธยาจากพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช1987สมเด็จพระบรมราชาธิราชได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่อีกครั้งโดยครั้งนี้ทรงตั้งทัพหลวงที่ท้ายตำบลปทายเกษมและทรงได้หัวเมืองชายแดนของเชียงใหม่กับเฉลยอีก 120,000 คนจึงยกทัพหลวงกลับพระนครศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช1994สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ได้เสด็จสวรรคตรวมแล้วพระองค์ครองราชสมบัติยาวนานถึง35ปีนับได้ว่าเป็นรัชสมัยที่อยุธยาได้ขยายพระราชอาณาเขตตอนต้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อมาในสมัยสมเด็จพระราเมศวรพระราชโอรสได้สืบราชสมบัติต่อจากพระบิดาทรงมีพระนามว่าพระบรมไตรโลกนาถในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี้เองที่พระมหากษัตริย์ไทยได้มีช้างเผือกเป็นครั้งแรกในอาณาจักรอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปฏิรูปและจัดระเบียบการปกครองออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนนั่นคือฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารซึ่งมีเจ้าพระยามหาเสนาบดีได้ดำรงตำแหน่งสมุหพระกลาโหมมีหน้าที่ดูแลกิจการฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักรและเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ได้ดำรงตำแหน่งสมุหนายกซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานพลเรือนทั่วอาณาจักรในสมัยนี้พระองค์ยังทรงตราพระราชกำหนดศักดินาเป็นกฎมณเทียนบานของอยุธยาจึงทำให้มีการแบ่งประชากรออกเป็นหลายชนชั้นและสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงได้ก่อตั้งเมืองวังคลังนาในสมัยนี้วรรณคดีลิลิตพระลอโดดเด่นอย่างมากจากพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดได้ระบุว่าต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ซึ่งเป็นพระโอรสของพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายไปเสวยราชสมบัติเมืองพิษณุโลกแล้วให้พระบรมราชาธิราชครองเมืองอยุธยาในสมัยนี้เกิดสงครามกับพระเจ้าติโลกราชขึ้นมาและได้ปราบสำเร็จภายหลังจากที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3เสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2034พระเชษฐาธิราชเจ้า
เมืองพิษณุโลกจึงเสด็จลงมาสืบราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่2สมเด็จพระรามาธิบดีที่2ทรงมีพระโอรส3พระองค์พระองค์แรกคือสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังกูลพระนามเดิมคือพระอทิตยวงศ์ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีพระองค์ที่2คือสมเด็จพระชัยราชาธิราชประสูติแต่พระสนมและพระองค์ที่3คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระนามเดิมว่าพระเทียนราชาประสูติแต่พระสนมเช่นกันในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2อยุธยาได้ทำการค้าและเจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกสและยังได้ทำสัญญาการค้าต่อกันอีกด้วยนับเป็นสัญญาการค้าฉบับแรกของทวีปยุโรปที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้อยุธยามีอาวุธที่มีประสิทธิภาพอย่างกระสุนดินดำและปืนทั้งชาวโปรตุเกสได้ช่วยฝึกวิธีการใช้อาวุธแบบตะวันตกให้กับชาวกรุงศรีอยุธยาสงครามที่โดดเด่นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เป็นสงครามกับมะละกาทั้งทางบกและทางเรือทำให้กษัตริย์ของมะละกาผู้ปกครองแถบปัตตานีปาหังกลันตันและเมืองท่าที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทั้งหมดต้องส่งบรรณาการต่อกษัตริย์อยุธยาทุกปีและสงครามกับล้านนาที่สามารถตีเมืองลำปางได้จากนั้นเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่2สวรรคตสมเด็จพระบรมราชาที่4หรือสมเด็จหนอพุทธังกูลได้ขึ้นครองราชตามลำดับในรัชสมัยนี้ไม่ปรากฏพระราชกรณียกิจในพระราชพงศาวดารปรากฏแต่เพียงว่าทรงประชวรด้วยไข้ทรพิษและได้สวรรคตในที่สุดกษัตริย์องค์ต่อมานั้นเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาหนอพุทธังกูลนั่นคือสมเด็จพระรัศดาธิราชแต่พระองค์ครองราชได้เพียง5เดือนก็ถูกสมเด็จพระชัยราชาธิราชชิงราชสมบัติแล้วนำพระองค์ไปสำเร็จโทษต่อจากนั้นเมื่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้เกิดสงครามตีเมืองเชียงกรานครั้งแรกสาเหตุเกิดจากพระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งกรุงหงสาวดีได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงกรานฝ่ายสมเด็จพระชัยราชาธิราชได้ยกทัพกลับมาซึ่งการศึกสงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่ชาวโปรตุเกสร่วมออกรบอีกด้วยครั้นเมื่อทรงกลับมาก็ปูนบำเหน็จให้กับกองอาสาชาวโปรตุเกสทรงพระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนที่บริเวณตำบลบ้านดินเหนือคลองตะเคียนซึ่งต่อมาก็ได้ถูกเรียกว่าบ้านโปรตุเกสและในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชนี้เองทรงอนุญาตให้สร้างโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทำให้มีบาทหลวงเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์เมื่อมาถึงสมัยพระแก้วฟ้าซึ่งเป็นโอรสของพระชัยราชาธิราชกับนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์โดยในรัชสมัยนี้ได้เกิดกบฏท้าวศรีสุดาจันทร์ขึ้นซึ่งท้าวศรีสุดาจันทร์ได้ลักลอบคบชู้กับขุนชินราชจนทรงครรภ์และคิดอ่านจะยกขุนชินราชขึ้นมาแทนพระแก้วฟ้าต่อมาขุนชินราชได้ครองราชเพียง42วันและได้ถูกสังหารข้อหากบฏต่อบ้านเมืองด้วยเหตุนี้เองขุนพิเรนทรเทพและขุนนางขุนอินทรเทพหมื่นราชเสน่หาและหลวงศรียศได้สนับสนุนให้กษัตริย์องค์ต่อไปเป็นพระเทียนราชาหรือพระเจ้าช้างเผือกทรงได้อภิเษกสมรสกับพระสุริโยไทยทรงมีพระราชโอรสและธิดา5พระองค์คือพระราเมศวรสมเด็จพระมหินทราธิราชพระวิสุทธกษัตริย์พระบรมดิลกและพระเทพกษัตริย์ในระหว่างรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโดยให้ปรับปรุงเป็นกิจการทหารและเสริมกำลังบ้านเมืองให้แข็งแกร่งกว่าเดิมโดยพระองค์ทรงเลือกใช้ยุทธศาสตร์พระนครเป็นที่มั่นไม่ว่าจะเป็นการก่อกำแพงพระนครศรีอยุธยาก็อิฐถือปูนตามแบบฝรั่งเป็นครั้งแรกจากเดิมที่ถมดินเป็นเชิงเทินแล้วจึงปักเสาไม้ระเนียดด้านบนทรงโปรดให้รื้อกำแพงเมืองหน้าด่านชั้นนอกออก3เมืองคือสุพรรณบุรีลพบุรีและนครนายกเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกดัสกรอาศัยเป็นที่ตั้งมั่นในการต่อสู้ศึกกับอยุธยาทรงโปรดให้ขุดคลองมหานาคเป็นคูเมืองทั้งยังทรงโปรดให้สำรวจบัญชีสัมมโนครัวใหม่เพื่อทราบจำนวนชายชะกันที่สามารถทำการรบได้ทั้งยังทรงแต่งตั้งเมืองใหม่ขึ้นถึง3เมืองเพื่อให้เป็นที่รวมพลและง่ายต่อการเกณฑ์เข้าพระนครทรงยกให้ตลาดขวัญเป็นเมืองนนทบุรี
บ้านท่าจีนเป็นสาครบุรีและแบ่งเอาเขตราชบุรีกับเมืองสุพรรณบุรีเป็นนครชัยศรีและในสมัยพระมหาจักรพรรดินี้เองทรงสามารถจับช้างเผือกได้ถึง7เชือกจึงได้รับขนานพระนามว่าพระเจ้าช้างเผือกทว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อปีพุทธศักราช2106สมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้างมีพระราชประสงค์เป็นไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาจึงส่งทูตมาขอพระเทพกษัตริย์พระราชธิดาพระองค์เล็กไปเป็นพระชายาแต่ในตอนนั้นพระเทพกษัตริย์ทรงพระประชวรพระเจ้าช้างเผือกจึงส่งพระแก้วฟ้าไปถวายแทนภายหลังจากที่พระชัยเชษฐาทรงทราบความว่าไม่ใช่พระเทพกษัตริย์จึงได้ถวายพระแก้วฟ้าคืนทันทีในพุทธศักราช2107ต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงส่งพระเทพกษัตริย์ไปยังล้านช้างแต่แล้วพระเจ้าบุเรงนองทรงทราบจึงชิงตัวพระเทพกษัตริย์มาแทนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเสียพระทัยมากจึงให้พระมหินซึ่งเป็นพระโอรสออกว่าราชการแทนและได้ทรงผนวดในพุทธศักราช2109พระมหินทรงได้ออกว่าราชการแทนในช่วงระยะเวลาหนึ่งทว่าทรงมีเรื่องกินแหนงแคลงใจกับพระมหาธรรมราชาจนเกิดความร้าวฉานระหว่างพิษณุโลกกับอยุธยาด้วยพระมหินทรงสมคบให้พระชัยเชษฐาไปตีเมืองพิษณุโลกต่อมาพระมหินจึงได้ทูลเชิญพระมหาจักรพรรดิให้ลาผนวดออกมาว่าราชการดังเดิมกษัตริย์องค์ต่อมาที่ขึ้นครองราชนั้นคือสมเด็จพระมหินทราธิราชซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระสุริโยไทยมีพระเชษฐาคือพระราเมศวรผู้เป็นพระมหาอุปราชมีพระคณิษฐาคือพระวิสุทธิกษัตรีพระบรมดิลกพระเทพกษัตรีภายหลังจากสงครามช้างเผือกในปีพุทธศักราช2106สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงสละราชสมบัติให้พระมหินทราธิราชขึ้นครองราชสืบต่อมาสมเด็จพระมหินทราธิราชกับพระยารามได้ปรึกษากันเพื่อให้นำสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชให้มาตีเมืองพิษณุโลกแต่ยังไม่ทันได้ตีเมืองพิษณุโลกเพราะมีทัพจากพระเจ้าบุเรงนองมาช่วยเมืองพิษณุโลกทันท่วงทีเมื่อปีพุทธศักราช2111พระมหินทราธิราชอาศัยโอกาสที่สมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระนเรศวรไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบุเรงนองที่กรุงหงสาวดีจึงได้ยกทัพไปชิงพระวิสุทธิกษัตริย์พระเอกาทศรสและครอบครัวของพวกข้าหลวงเดิมมาไว้กรุงศรีอยุธยาขากลับสมเด็จพระมหินทราธิราชพยายามตีเมืองกำแพงเพชรเพราะทรงเห็นว่าเป็นกำลังฝ่ายข้าศึกแต่ทว่าการตีเมืองกำแพงเพชรก็ไม่สำเร็จฝ่ายสมเด็จพระมหาธรรมราชาทราบข่าวทั้งหมดจึงทูลฟ้องพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองจึงยกทัพใหญ่มาอีกครั้งในเดือน12สามารถปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ได้แต่ตีพระนครไม่สำเร็จต่อมาสมเด็จพระมหินทราธิราชทรงได้สืบราชสมบัติอีกครั้งแต่กลับไม่เอาพระทัยใส่ในการศึกเอาแต่ประทับในพระราชวังและได้ทรงมอบหมายให้พระยารามบัญชาการรบแทนพระเจ้าบุเรงนองจึงมีพระราชสารถึงสมเด็จพระมหินทราธิราชว่าหากส่งตัวพระยารามมาจึงจะยอมเป็นพระราชไมตรีสมเด็จพระมหินทราธิราชจึงยอมทำตามและต่อมาก็ทรงรับสั่งให้พระสังฆราชกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าแผ่นดินรวมถึงขุนนางทั้งปวงออกมาถวายบังคมแก่พระเจ้าบุเรงนองทว่าทรงรอประมาณ7วันก็มีทรงออกมาต้อนรับพระเจ้าบุเรงนองจึงรับสั่งโจมตีกรุงศรีอยุธยาต่อในระหว่างนั้นเองพระศรีสาวราชได้นำไพร่พล 15,000 คนมาช่วยป้องกันพระนครโดยมิได้ปรึกษาพระเชษฐาจึงได้ทรงรับสั่งให้พระยาธรรมมาคุมพระศรีสาวราชไปสำเร็จโทษณวัดพระรามจึงทำให้บรรดาทหารเสียใจอย่างมากแต่เห็นแก่สวัสดิภาพของครอบครัวจึงมุ่งรักษาพระนครต่อด้านสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงได้ออกอุบายให้พระยาจักรีเป็นไส้ศึกพระเจ้าบุเรงนองก็ยินดีตามแผนด้านสมเด็จพระมหินทราธิราชก็ทรงได้หลงเชื่อว่าพระยาจักรีหนีมาได้จริงก็ได้พระราชทานรางวัลและมอบหมายให้บัญชาการรักษาพระนครส่วนพระยาจักรีก็เริ่มทำให้กองกำลังของพระนครอ่อนกำลังลงพระเจ้าบุเรงนองทรงทราบก็ได้มีรับสั่งให้นายทัพในกองเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาจึงได้เสียกรุงในวันแรม11ค่ำเดือน9ในสมัยของสมเด็จพระมหินทราธิราชก
รุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่1ให้แก่พม่าเมื่อพุทธศักราช2112หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัยจึงได้ครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อเรื่อยมาภายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาไปครั้งนั้นองค์ดำหรือสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นองค์ประกันอยู่ที่หงสาวดีนั้นได้ประกาศอิสรภาพบังเกิดความหวังให้กับกรุงศรีอยุธยาพลิกชะตาแห่งราชธานีอีกครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชที่สองนั้นมีพระนามเดิมว่าพระนเรศวรหรือพระองค์ดำทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชพระวิสุทธิกษัตริย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นทรงมีพระเชษฐภคินีคือพระสุพรรณกัลยาและพระอนุชาเป็นพระเอกาทศรสย้อนกลับไปเมื่อเจ้าเมืองพิษณุโลกยอมอ่อนน้อมต่อหงสาวดีจึงทำให้สยามตกเป็นประเทศราชและเพื่อเป็นเครื่องยืนยันจึงได้ส่งพระองค์ดำหรือสมเด็จพระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยาไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีในพุทธศักราช2107ทำให้พระองค์ต้องจากบ้านเมืองมาตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษาเท่านั้นเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 17 พรรษาทรงลอบหนีออกมาจากหงสาวดีและได้ถูกพระมหาธรรมราชาแต่งตั้งให้ไปปกครองเมืองพิษณุโลกทรงปกครองเมืองอย่างเต็มที่และทรงเตรียมกอบกู้เอกราชของกรุงศรีอยุธยาจากหงสาวดีนับแต่นั้นเป็นต้นมาตลอดเวลาที่พระองค์ดำได้เป็นองค์ประกันในหงสาวดีนั้นทรงทราบภาษาพม่าอุปนิสัยใจคอและทรงล่วงรู้ความสามารถของชาวพม่าซึ่งในที่สุดองค์พระนเรศวรก็ค้นพบหนทางต่อสู้กับพม่าต่อมาเมื่อพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตลงแผ่นดินของหงสาวดีจึงเกิดการผลัดเปลี่ยนโดยมีนันทบุเรงขึ้นครองราชพระนเรศวรในขณะนั้นก็ได้คุมทัพและเครื่องราชบรรณาการไปถวายแก่หงสาวดีตามราชประเพณีที่มีมาทว่าทางด้านเจ้าเมืองคังแข็งเมืองต่อหงสาวดีจึงไม่ยอมส่งบรรณาการไปถวายแด่นันทบุเรงด้วยเหตุนี้เองกองทัพของกรุงศรีอยุธยาจึงยกทัพไปปราบเมืองคังได้สำเร็จด้วยกลอุบายเปลี่ยนทิศทางการรบโดยการอบเข้าตีด้านหลังทำให้เมืองคังแตกพ่ายไปจึงสามารถตีนำไปถวายแด่นันทบุเรงได้สำเร็จการได้ชัยชนะในครั้งนี้ทำให้พม่าได้ล่วงรู้ถึงฝีมือของกองทัพอยุธยาว่ามีความกล้าหาญและน่าเกรงขามอย่างมากจึงทำให้นันทบุเรงไม่ไว้วางใจในองค์สมเด็จพระนเรศวรและคอยจับจ้องดูความเปลี่ยนแปลงและความสามารถของพระองค์อยู่ตลอดเวลาคิดว่าหากมีโอกาสเมื่อใดก็จะกำจัดตัดไฟแต่ต้นลมเสียในตอนนั้นในที่สุดพระเจ้านันทบุเรงทรงตัดสินพระทัยวางแผนโดยให้พระยามรสองคนนั่นคือพระยาเกียรติและพระยารามและให้ลงมาคอยต้อนรับทัพไทยที่เมืองแครงพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีได้ตรัสสั่งเป็นความลับไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพขึ้นไปแล้วจึงให้พระมหาอุปราชายกเข้าตีด้านหน้าจากนั้นให้พระยาเกียรติและพระยารามคุมกำลังเข้าตีกระหน่ำทางด้านหลังแล้วจึงช่วยกันกำจัดสมเด็จพระนเรศวรเสียให้ได้เมื่อพระยาเกียรติและพระยารามเดินทางไปเมืองแข่งแล้วจึงได้ขยายความลับนี้ให้กับพระมหาเถระคันฉองผู้เป็นพระอาจารย์ของตนเองจากนั้นพระมหาเถระคันฉองจึงทูลเตือนสมเด็จพระนเรศวรเรื่องการคิดร้ายของพระเจ้านันทบุเรงพระยาเกียรติกับพระยารามจึงกลับทูลตามความเป็นจริงเมื่อพระนเรศวรได้สดับดังนี้ก็มีใจคิดอ่านว่าการเป็นอริราชศัตรูกับกรุงหงสาวดีนั้นถึงเวลาที่จะเปิดเผยแล้วจากนั้นทรงรับสั่งให้เรียกประชุมแม่ทัพนายกองกรมการเมืองเจ้าเมืองแครงและพระมหาเถระคันฉองพระสงฆ์มาเป็นสักขีพยานแล้วหลั่งน้ำทักษิโณทกออกมาพลางประกาศว่าด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้อยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีเสียสามัคคีรสธรรมประพฤติพานทุจริตคิดจะทำอันตรายแก่เราตั้งแต่นี้ไปกรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับกรุงหงสาวดีมิได้เป็นมิตรร่วมสุวรรณปฐพีเดียวกันดุจดังแต่ก่อนสืบไปณเวลานั้นทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกที่สุวรรณพิงคารสมเด็จพระนเรศวรทรงตรัสถามเจ้าเมืองแครงว่าจะเข้าข้างฝ่ายใดชาวมอญทั้งหมดจึงกล่าวว่าจะเข้าร่วมกับฝ่ายไทยทรงได้จัดตั้งกองทัพแล้วยกทัพมาตีหงสาวดีฝ่ายพระมหาอุปราชที่อยู่รักษาเมืองหงสาวดีทรงทราบว่าพระยาเกียรติและพระยาราม
ไปเข้าพวกกับสมเด็จพระนเรศวรจึงได้แต่ทรงรักษาเมืองพระนครเท่านั้นฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรทรงได้เสด็จยกทัพข้ามแม่น้ำสตงไปใกล้เมืองหงสาวดีจึงได้ทราบความว่าพระเจ้านันทบุเรงมีชัยชนะเหนือเมืองอังวะแล้วจึงคิดอ่านว่าสถานการณ์ในการตีเมืองครั้งนี้น่าจะไม่สำเร็จจึงมีพระบัญชาให้แยกย้ายกันไปก่อนทว่าในที่สุดเมื่อวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2133เมื่อพระชนมายุได้35พรรษาทรงพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรหรือสมเด็จพระสันเพชรที่2และโปรดเกล้าให้พระเอกาทศรสพระอนุชาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชแต่มีศักดิ์เสมอพระมหากษัตริย์อีกพระองค์นั่นเองราชการสงครามในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมีหลากหลายตลอดระยะเวลาที่ทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นหงสาวดีได้ยกทัพมาตีกรุงให้แตกหลายครั้งหลายคราแต่ก็ไม่เคยได้ชัยชนะกลับไปเลยสักครั้งเดียวเช่นกันพระองค์ดำได้กอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกและได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมดจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกจวบจนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกและทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายูทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ำโขงโดยตลอดและยังรวมไปถึงรัฐไทยใหญ่บางรัฐอีกด้วยหลังจากสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตแล้วต่อไปจึงได้เป็นรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลำดับที่19แห่งอาณาจักรอยุธยาในสมัยราชวงศ์สุโขทัยโดยสมเด็จพระเอกาทศรสทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตริย์เป็นพระราชมารดาในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสนั้นไม่มีการศึกสงครามเข้ามาประชิดประตูเมืองเลยทว่ากลับมีชาวต่างชาติต่างถิ่นเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าเชียงใหม่นรทาเมงสอพญาตองอูพญาล้านช้างและอุปราชโปรตุเกสประจำเมืองกัวสมเด็จพระเอกาทศรสทรงสร้างวัดวรเชษฐารามขึ้นเมื่อพุทธศักราช2136เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบรมเชษฐาธิราชสมเด็จพระเอกาทศรสยังได้ส่งเอกอัครราชทูตพร้อมทั้งทูตานุทูตไปยังฮอลันดาเป็นจำนวน20คนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศแถบยุโรปโดยมีพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการต่างๆหลังจากสมเด็จพระเอกาทศรสเสวยราชสมบัติได้5ปีก็ได้สวรรคตลงด้วยเหตุนี้เองทำให้สมเด็จพระศรีเสวภาคซึ่งเป็นพระราชโอรสจึงได้สืบเสวยราชสมบัติต่อจากพระองค์สมเด็จพระศรีเสวภาคหรือสมเด็จพระสันเพชรที่4ได้ครองราชต่อจากพระราชบิดาเพียงไม่กี่ปีก็ถูกพวกญี่ปุ่นจับพระองค์ไปและได้บังคับให้ทรงปฏิญาณสัญญาว่ามิให้ผู้ใดทำร้ายพวกญี่ปุ่นแล้วได้ลงเรือลั่นหนีออกทะเลไปทั้งยังได้นำตัวสมเด็จพระสังฆราชไปด้วยสมเด็จพระศรีเสวภาคครองราชได้เพียง1ปี2เดือนก็ถูกกองกำลังเข้ายึดพระราชวังหลวงและถูกพันธนาการอย่างแน่นหนาและได้สำเร็จโทษในเวลาต่อมาต่อจากนั้นพระเจ้าทรงธรรมสมเด็จพระบรมราชาที่1หรือที่เรียกขานกันว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงธรรมอันมหาประเสริฐเดิมทรงพระนามว่าพระศรีสินเป็นพระราชโอรสในสมเด็จของพระเอกาทศรสและพระสนมบางปะอินแต่เดิมนั้นพระองค์บวชเป็นพระภิกษุที่วัดระฆังจนได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชาทรงมีความรอบรู้ทางด้านพระไตรปิฎกมากเลยทีเดียวในที่สุดเจ้ามื่นศรีสวรักษ์ได้นำกำลังไปซ่องสุมกันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจึงบุกเข้าไปยังพระราชวังหลวงและจับสมเด็จพระศรีเสวภาคนำไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์แล้วได้ให้อัญเชิญพระพิมลธรรมอนันตปรีชาลาสิกขาบทขึ้นเสวยราชสมบัติแห่งกรุงศรีทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าพรหมธรรมและทรงแต่งตั้งจมื่นศรีสวรักษ์เป็นพระมหาอุปราชต่อมาต้นรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้มีชาวญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการค้าขายทำการก่อกบฏขึ้นทั้งหมดจึงยกพวกเข้ามากุมตัวพระเจ้าทรงธรรมทว่าพระเจ้าทรงธรรมในวัดประดู่รงธรรมก็สามารถใช้อิทธิฤทธนำตัวพระเจ้าทรงธรรมออกมาได้โดยที่ฝ่ายญี่ปุ่นได้แต่นิ่งเฉยซึ่งตามพระราชพงศาวดารของพระพันจันทนุมาศได้ระบุเอาไว้ดังข้างต้นทว่าเหตุการณ์นี้จบลงเมื่ออำมาตย์คุมกำลังพลไล่ปราบพวกญี่ปุ่นจนหนีออกจากพระราชวังลงเรือสำเภาหนีไป
ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้โปรดให้นักปราชญ์แต่งวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างมหาชาติคำหลวงซึ่งเป็นวรรณคดีชิ้นสำคัญในสมัยอยุธยาอย่างมากและทรงโปรดเกล้าให้สร้างมณฑปครอบรอบพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงมีสัมพันธไมตรีกับบรรดาต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยเช่นฮอลันดาอังกฤษและญี่ปุ่นพระองค์จึงได้โปรดพระราชทานที่ดินบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกริมคลองปรากฏจนกระทั่งได้มีการจัดตั้งกรมอาสาญี่ปุ่นเข้ามารับราชการในกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากยามาดะนางามาสะชาวญี่ปุ่นที่มีบทบาทและต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นออกยาเสนาพิมุขนั่นเองเมื่อปีพุทธศักราช2155จนถึงพุทธศักราช2173สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมครองราชได้17ปีก็สวรรคตลงแล้วสมเด็จพระเชษฐาธิราชหรือสมเด็จพระบรมราชาที่2ขึ้นเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเป็นลำดับต่อไปต่อมาภายใน7วันพระพันปีศรีสินกริ้วอย่างมากที่ขุนนางไม่ยอมยกราชสมบัติให้จึงได้ซ่องสุมกำลังพลที่เมืองเพชรบุรีฝ่ายสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงทราบจึงส่งทัพไปปราบและนำไปสำเร็จโทษวัดโคกพระยาจากนั้นเมื่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชขึ้นว่าราชการกลับปรากฏว่าไม่มีขุนนางเข้าเฝ้าเลยเนื่องจากมารดาของเจ้าพระยากลาโหมถึงแก่กรรมลงประกอบกับข้าหลวงเดิมเพชรทูลว่าเจ้าพระยากลาโหมคิดการก่อกบฏและทรงเชื่อจึงโปรดให้ทหารตามป้อมขึ้นประจำที่จากนั้นจึงเตรียมทหารไว้เป็นกองกองแล้วจึงออกอุบายให้เจ้าพระยากลาโหมบอกขุนนางว่าเจ้าแผ่นดินว่าเราเป็นกบฏและเราจะทำตามรับสั่งจากนั้นจึงยึดกองกำลังเข้ายึดพระราชวังสมเด็จพระเชษฐาธิราชนำไปอยู่ในราชสมบัติได้1ปี7เดือนเท่านั้นก็ถูกสำเร็จโทษเมื่อปีพุทธศักราช2173จากนั้นจึงเป็นสมเด็จพระเจ้าประสาททองหรือสมเด็จพระสันเพชรที่5นับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ประสาททองราชวงศ์ที่4แห่งอาณาจักรอยุธยาเดิมแล้วสมเด็จพระเจ้าประสาททองนั้นเป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ซึ่งตำแหน่งนี้ได้รับมาจากการปราบกบฏญี่ปุ่นซึ่งเมื่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก่อนๆออกว่าราชการแต่ไม่มีขุนนางใดไปเข้าเฝ้าทำให้ทรงแคลงใจว่าเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์กำลังคิดอ่านก่อการกบฏจึงได้ทรงเชิญเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ไปดูมวยหากแต่เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์รู้ตัวเสียก่อนจึงนำกองกำลังยกทัพปราบปรามฆ่าศึกทีแรกเหล่าขุนนางได้อัญเชิญพระอาทิตยะวงศ์ขึ้นสืบราชสมบัติต่อประมาณ6เดือนต่อมาเหล่ามุขมนตรีเห็นว่าสมเด็จพระอาทิตยะวงศ์ยังทรงพระเยาว์เกินไปไม่รู้จักการว่าราชการแผ่นดินจึงได้ถวายราชสมบัติแก่เจ้าพระยากลาโหมให้ขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระเจ้าประสาททองนับแต่นั้นมาทรงได้ปูนบำเหน็จมากมายแก่ขุนนางที่สวามิภักดิ์และทรงได้ตั้งพระอนุชาเป็นพระศรีสุธรรมราชาในรัชสมัยนี้สมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหารและทรงสร้างพระปรางวัดมหาธาตุรวมถึงยังโปรดเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสต่างๆอย่างสมโภชพระพุทธบาทการค้าขายทางเรือเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคของสมเด็จพระเจ้าประสาททองกับบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์โดยมีสินค้าจากหนังกระเบนดีบุกและข้าวสารเป็นสินค้าขายดีรวมทั้งยังได้รับพระราชทานสิทธิ์ขาดในการส่งออกหนังสัตว์การค้าการขายในยุคนี้มีพ่อค้าจากหลายประเทศเช่นพ่อค้าสเปนโปรตุเกสอินเดียเปอร์เซียและอาร์เมเนียเข้ามาทำการค้าขายแน่นอนว่าทำให้การคลังของประเทศแน่นหนาขึ้นตลอดรัชสมัยในยุคของสมเด็จพระเจ้าประสาททองกรุงศรีอยุธยาราชธานีเกิดการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางโดยให้เจ้าเมืองต่างๆมาปฏิบัติหน้าที่เข้าเฝ้าโดยให้เจ้าเมืองต่างๆมาปฏิบัติหน้าที่เข้าเฝ้าที่ศาลาลูกขุนในพระราชวังทุกวันและได้ส่งผู้รั้งเมืองไปปกครองหัวเมืองแทนทั้งยังทรงได้ตรากฎหมายขึ้นมาอีกหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพระอัยการทาสพระอัยการลักษณะมรดกพระอัยการลักษณะกู้หนี้พระอัยการลักษณะอุทธรณ์และกฎหมายพระธรรมนูญอันเป็นรากฐานแห่งกฎหมายตราสามดวงภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าประสาททองครองราชได้25ปีก็เสด็จสวรรคตลง
ถัดจากนั้นจึงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชัยหรือสมเด็จพระสันเพชที่6ขึ้นครองราชทรงครองราชได้เพียง9เดือนก็ถูกพระศรีสุทธรรมราชาพระปิตุลาและพระนารายณ์พระอนุชาต่างพระมารดาร่วมกันชิงราชสมบัติถัดจากนั้นเป็นรัชสมัยของสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาธิราชหรือสมเด็จพระสันเพชที่7เป็นรัชกาลที่3ในราชวงศ์ปราสาททองทรงขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2199เป็นพระอนุชาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเมื่อครั้นที่พระเจ้าปราสาททองทรงขึ้นครองราชทรงได้ตรัสว่าน้องเราคนนี้น้ำใจกักขละหยาบช้ามิได้มีหิริโอตัปปะจะให้เป็นอุปราชรักษาแผ่นดินต่างพระเนตรพระกันมิได้ให้เป็นแต่เจ้าพระชื่อพระศรีสุทธรรมราชาพร้อมกันนี้โปรดให้พระศรีสุทธรรมราชาตั้งบ้านหลวงอยู่ที่ริมวัดสุทาวาสสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นพระอนุชาต่างมารดาในสมเด็จเจ้าฟ้าชัยก็ได้ส่งคนมาติดต่อกับพระศรีสุทธรรมราชาเพื่อให้ช่วงชิงราชสมบัติจากเจ้าฟ้าชัยและแล้วเมื่อถึงเวลาย่ำค่ำของวันที่ทั้งสองพระองค์ได้ตกลงกันไว้แล้วพระนารายณ์จึงได้พาพระราชกัญญานีพระคณิษฐาของพระองค์ลอบหนีออกมาจากพระราชวังทางประตูตัสสะเพื่อเสด็จไปหาพระศรีสุทธรรมราชาต่อจากนั้นจึงได้ยกกำลังไพร่พลเข้ามาในพระราชวังทรงได้จับกุมสมเด็จเจ้าฟ้าชัยและนำพระองค์ไปสำเร็จโทษ ด้วยท่อนจันนวัตรโคกพระยาสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาได้แต่งตั้งให้พระนารายณ์ราชนัดดาเป็นพระมหาอุปราชโดยให้เสด็จไปประทับณพระราชวังบวรสถานมงคลอีกด้วยทว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ถือกำเนิดขึ้นหลังจากพระองค์ครองราชสมบัติได้2เดือนเศษสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาธิราชทอดพระเนตรเห็นพระราชกัญญานีแล้วเกิดพระทัยเสน่หาโดยถึงกับให้พระราชกัญญานีรีบเสด็จขึ้นไปที่ห้องหมายจะร่วมสังวาสทว่าพระราชกัญญานีหนีลงมาที่พระตำหนักแล้วได้ตรัสบอกพระสนมพระสนมจึงให้พระราชกัลยานีซ่อนตัวในตู้พระสมุดแล้วจึงหามออกไปส่งพระราชวังบวรสถานมงคลครั้นไปถึงแล้วพระราชกัลยานีจึงได้เข้าเฝ้าพระนารายณ์ทรงพระกันแสงและได้ทูลเล่าต่อเหตุการณ์ทั้งหมดต่อพระนารายณ์เมื่อพระนารายณ์ทรงทราบความก็โทมนัสน้อยพระทัยเป็นอย่างมากที่สมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาปราศจากหิริโอตัปปะจะละเว้นไว้มิได้จึงจำเป็นต้องเสี่ยงก่อการใหญ่อีกครั้งหลังจากนั้นพระนารายณ์จึงเรียกเหล่าขุนนางมาเข้าเฝ้าตรัสเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขุนนางเหล่านี้ก็อาสาเข้าร่วมด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2199ได้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาและพระนารายณ์ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์ได้รับการสนับสนุนจากพระยาเสนาภิมุขพระยาชัยสุระทหารญี่ปุ่น40นายชาวมุสลิมจากชาวเปอร์เซียทั้งสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาและสมเด็จพระนารายณ์ต่างก็ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนทั้งคู่ฝ่ายสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาสู้ไม่ได้จึงถอยหนีไปวังหลังแต่ถูกพระนารายณ์จับกุมตัวและนำไปสำเร็จโทษที่วัดกระซ้ายพระศรีสุทธรรมราชาครองราชสมบัติได้เพียง2เดือน20วันสิริพระชนมายุ56พรรษาถัดจากนั้นจึงเป็นรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่3และทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ปราสาททองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมีพระบิดาคือพระเจ้าปราสาททองและมีพระราชมารดาไม่ปรากฏพระนามทั้งยังทรงมีพระคณิษฐาร่วมพระอุทรคือกรมหลวงโยธาทิพย์หรือพระราชกัญญานีพระองค์ยังมีพระนมที่คอยอุปถัมภ์บำรุงมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นั่นคือเจ้าแม่วัดดุสิตและพระนมเปรมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเครือญาติของสมเด็จพระนารายณ์ทั้งสิ้นเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์นั้นเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์อยู่มากแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพราหมณ์เมื่อเทียบกับกษัตริย์องค์ก่อนๆด้วยเหตุนี้เองพระราชประวัติของพระองค์จึงกล่าวถึงปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ตามลำดับเช่นเมื่อพระนารายณ์มีพระชนได้5พรรษาขณะเล่นน้ำพระองค์ทรงถูกอสุนีบาตพวกพี่เลี้ยงและนางนมสลบหมดสิ้นแต่พระองค์ไม่เป็นไรแม้แต่น้อยและเมื่อพระนารายณ์มีพระชนได้9พรรษาพระองค์ทรงถูกอสุนีบาตที่พระราชวังบางปะอินแต่พระองค์ก็ปลอดภัยดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประทับในกรุงศรีอยุธยาได้10ปีก็โปรดเกล้าให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มักเสด็จไปประทับที่ลพบุรีเป็นเวลาหลายๆเดือนแม้ว่าจะทรงมีเรื่องเล่าอภินิหารมากมาย
แต่สมเด็จพระนารายณ์นั้นไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ทรงธรรมหรือธรรมราชาในสายตาของราษฎรเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในการทำสงครามทั้งกับต่างประเทศและการปราบกบฏภายในประเทศชาวนาต้องถูกเกณฑ์ไปรบทั้งยังต้องทนทุกข์เพราะความแร้นแค้นของภาวะสงครามนั่นเองในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นอาณาจักรอยุธยาได้รุ่งเรืองในด้านของการคบค้าสมาคมกับชาวต่างชาติมีชนชาติหลายเชื้อชาติเข้ามาค้าขายกับอาณาจักรอยุธยาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฮอลันดาโปรตุเกสจีนญี่ปุ่นอิหร่านและอังกฤษมีชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรอยุธยาเป็นจำนวนมากซึ่งในจำนวนนี้รวมไปถึงเจ้าพระยาวิชัยเยนสมุหนายกชาวกรีกที่ได้รับมอบหมายเรื่องการสร้างเมืองลพบุรีนั่นเองไม่เพียงแต่ราชอาณาจักรอยุธยาที่จะมีการคบค้าสมาคมกับนานาเชื้อเผ่าพันธุ์เท่านั้นในรัชสมัยนี้ยังได้ถือกำเนิดเหตุการณ์ที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือการเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสซึ่งในขณะนั้นเองพระเจ้าหลุยที่14ทรงปกครองดินแดนน้ำหอมนี้อยู่นำโดยคณะราชทูตของเจ้าพระยาโกษาธิบดีพร้อมกันทั้งคณะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นกวีและได้ทรงอุปถัมภ์กวีในยุคสมัยนั้นอย่างพระโหราธิบดีและพระมหาราชครูทรงเป็นผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งนับเป็นผู้ประพันธ์หนังสืออ่านภาษาไทยเล่มแรกไม่เพียงแต่หนังสือจินดามณีเท่านั้นยังมีวรรณกรรมในยุคของรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เช่นสมุดโคตรคำฉันคำฉันกล่อมช้างและพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐซึ่งไม่ปรากฏนามของผู้แต่งอีกด้วยแม้ว่าเจ้าพระยาวิชัยเยนจะได้รับความดีความชอบในสมเด็จพระนารายณ์อยู่มากแต่ก็ได้สร้างความไม่พอใจต่อขุนนางที่รับราชการในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะหลวงสรศักดิ์ผู้มีศักดิ์ได้ชื่อว่าเป็นโอรสลับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระสนมผู้หนึ่งที่มีชื่อว่านางกุสาวดีจากจดหมายเหตุได้ระบุไว้ว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงมิต้องการให้นางสนมผู้ใดมีพระโอรสหรือมีพระธิดาด้วยเหตุที่ว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงกลัวปริวิตกมากว่าพระสนมจะทรงเข้าข้างพระศรีสินนำมาสู่การแย่งชิงราชบัลลังก์ของพระองค์เองการรับราชการของเจ้าพระยาวิชัยเยนสร้างความไม่พอใจให้กับขุนนางหลายภาคส่วนและเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชส่งเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์นั้นเหตุการณ์ร้ายแรงกลางเมืองจึงเกิดขึ้นนำมาสู่การผลัดเปลี่ยนราชบัลลังก์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวงในที่สุดการก้าวสู่ราชบัลลังก์ของสมเด็จพระเพทราชาหรือเจ้าพระยาสุรสีทรงได้นำกำลังขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกจากพระนครศรีอยุธยาพระองค์มีผลงานในการจับกุมคอนสแตนตินฟอลคอนภายหลังจากอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วเจ้าพระยาสุรสีจึงได้ปรับดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเพทราชาขึ้นเป็นปฐมองค์กษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวงซึ่งพระราชอำนาจที่ได้มานั้นเกิดจากการแย่งชิงราชบัลลังก์จากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาทรงได้ปิดล้อมชาวฝรั่งเศสด้วยกำลัง 60,000 คนและเดิมทรงมีตำแหน่งเป็นรักษาการเสนาบดีพระสมุหกลาโหมซึ่งในเอกสารทางวิชาการของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่องข้อมูลประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2509ถึงปีพุทธศักราช2520ว่าพระเพทราชาไม่ใช่ขุนนางธรรมดาแต่เป็นเจ้าราชนิกูลในราชวงศ์ปราสาททองใจความว่าผู้เขียนเสนอว่าพระเพทราชาเป็นโอรสของพระพี่นางของพระนารายณ์พระคณิษฐาและพระธิดาของพระเพทราชาก็เป็นบาทบริจาริกาของพระนารายณ์ดังนั้นพระเพทราชาจึงเป็นเจ้าราชนิกูลในราชวงศ์ไม่ใช่ขุนนางธรรมดาก่อนการปรับดาภิเษกขึ้นครองราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชส่งให้พระเพทราชาออกว่าราชการแทนเหตุการณ์ร้ายได้เกิดขึ้นเมื่อพระเพทราชาได้ลวงพระอนุชาทั้งสองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นคือเจ้าฟ้าน้อยกับเจ้าฟ้าอภัยทศไปเข้าเฝ้าที่ลพบุรีจากนั้นหลวงสรศักดิ์ก็จับไปสำเร็จโทษที่วัดซากส่วนพระปีซึ่งเป็นพระราชโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ก็ได้ถูกคุมตัวไปสำเร็จโทษยังมาสู่จุดจบของราชวงศ์ปราสาททองต่อมาได้มีการทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเรื่องการขนย้ายทหารและทรัพย์สินของฝรั่งเศสออกจากป้อมที่บางกอกโดยฝ่ายอาณาจักรอยุธยาเป็นผู้จัดเรือรวมถึงต้องส่งคืนทรัพย์สินที่เป็นของกรุงศรีอยุธยาคืนทั้งหมดสำหรับข้าราชการและราษฎรไทยที่ยังอยู่ในประเทศฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาผลการปฏิบัติการดังกล่าวทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศสสิ้นสุดลงตั้งแต่นั้นมาในยุคสมัยของสมเด็จพระเพทราชามีกบฏธรรมเถียรหรือกบฏพระมอญซึ่งเป็นพระศึกใหม่ที่เคยต้องโทษอาญาที่ตนาวสีแต่เดิมเคยเป็นข้าหลวงเดิมของเจ้าฟ้าอภัยทศเมื่อเจ้าฟ้าอภัยทศถูกสำเร็จโทษพระธรรมเถียรจึงได้หนีภายหลังจากพิธีปรับดาภิเษกสำเร็จแล้วพระธรรมเถียรจึงได้แซงปลอมตัวเป็นพระอภัยทศทั้งยังนำฝอยดำแดงมาติดบนใบหน้าเลียนเสียงเหมือนพระขวัญอีกด้วยเมื่อกรมพระราชวังบวรพระมหาอุปราชสรศักดิ์กำลังทรงช้างพระที่นั่งอยู่ได้มีผู้มากราบทูลกรมพระราชวังบวรจำนวนมากจึงทรงตกพระทัยแล้วมีพระราชบัญทูลให้ตำรวจหลายนายไปสืบดูและทรงทราบว่าเจ้าฟ้าอภัยทศยกทัพมากรมพระราชวังบวรทรงตรัสแก่พันชัยทุตผู้ซึ่งขี่ควายถือธงนำทัพกบฏธรรมเถียรเข้ามายังพเนียดแล้วตรัสว่ายกมาก็สู้กันเราจะกลัวอะไรต่อมากรมพระราชวังบวรพระมหาอุปราชสรศักดิ์มีพระบัญทูลตรัสให้ขุนอินทราธิบาล นำมูลเหตุเหล่านี้ไปกราบทูลสมเด็จพระเพทราชาสมเด็จพระเพทราชาจึงทรงช้างต้นพลายมงคลจักรพานเสด็จไปวังหน้าและมีรับสั่งให้มหาดเล็กอัญเชิญพระแสงขอพลพ่ายฝ่ายกรมพระราชวังบวรเสด็จกลับรอรับศึกที่พระนครแทนตามคำกราบทูลของเจ้าพระยาธรรมาเสนาบดีจตุสดมกรมวังจึงไม่ได้ทรงเสด็จรับศึกณที่พเนียดนั่นเองเมื่อกรมพระราชวังบวรพระมหาอุปราชสรศักดิ์เสด็จไปถึงบนป้อมมหาชัยพระธรรมเถียรจึงขี่ช้างเข้ามาทางวัดมหาโลกกรมพระราชวังบวรจึงมีพระบัญทูลตรัสให้ตำรวจไปดูให้แน่แล้วทรงทราบว่าไม่ใช่เจ้าฟ้าอภัยทศจึงมีพระบัญทูลให้ยิงปืนใหญ่8กระบอกและทรงตั้งสัตยาธิษฐานก่อนยิงปืนใหญ่เอาไว้ว่าข้าแต่เทพยดาสุรารักษ์อันสิงสู่รักษาปืนใหญ่นี้ถ้าแลข้าพระเจ้าบุญน้อยมีอาจสามารถจะดำรงสมบัติไว้ได้และจะถึงประชัยแก่ประจามิตรแล้วและจะจุดปืนบัดนี้ขอให้ปืนจงแตกออกต้องข้าพเจ้าให้ถึงแก่ชีวิตอันตรายเถิดถ้าแลข้าพเจ้ามีบุญญาภิสังขารบารมีมากอาจสามารถจะดำรงสมบัติเสวตฉัตรเฉลิมแผ่นดินสยามประเทศได้ไซขอให้กระสุนปืนใหญ่ไปต้องดัสกรพินาศฉิบหายเถิดปรากฏว่าเมื่อยิงปืนใหญ่ออกไปแล้วทำให้กระสุนของปืนใหญ่ไปถูกช้างพลายธรรมเถียรล้มตายทับกบฏของธรรมเถียรแตกหนีกระจายส่วนธรรมเถียรได้รับบาดเจ็บและได้หนีไปซ่อนตัวที่สวนดอกไม้ในวัดสีฟันต่อมาจึงถูกจับได้ในเวลาเช้าของวันถัดไปในรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชายังได้เกิดไข้ทรพิษหรือฝีดาษอีกด้วยแน่นอนว่าราชอาณาจักรอยุธยาเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าผู้คนต่างล้มตายเป็นจำนวนมากถึง 80,000 คนซึ่งสมเด็จพระเพทราชามีรับสั่งให้แพทย์ออกไปรักษาราษฎรที่ป่วยไข้พร้อมทั้งพระราชทานยารวมไปถึงเงินแก่ราษฎรทั้งยังทรงโปรดให้จัดพิธีสวดมนต์เลี้ยงพระทั้งในและนอกพระนครอีกด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2246ในยุคนี้เป็นรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสุริยันทราธิบดีหรือหลวงสรศักดิ์ซึ่งแต่เดิมชื่อว่าเดื่อหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8โดยเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาทรงครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2251หลวงสรศักดิ์ทรงมีอุปนิสัยดุร้ายจนชาวเมืองต่างขนานพระสมัญญานามว่าพระเจ้าเสือนั่นก็เพราะว่าทรงมีอุปนิสัยชอบการเสพสังวาสกับดารุณีวัยยาวที่ยังไม่มีรอบระดูอายุอานามราว 11-12 ปีและยังทรงลักลอบคบหากับบุตรีขุนนางและได้เสียกันอยู่เนืองๆกระนั้นพระองค์ก็ทรงมีพระปรีชาด้านมวยไทยทั้งยังทรงสามารถเอาชนะนายกลางหมัดตายนายใหญ่หมัดเหล็กและนายเล็กหมัดหนักได้ทั้ง3นายเลยทีเดียว
สมเด็จพระเจ้าเสือทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านมวยไทยอย่างมากทรงได้คิดค้นประดิษฐ์ท่าทางในกีฬามวยไทยด้วยตัวพระองค์เองตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในวันที่สมเด็จพระเจ้าเสือขึ้นครองราชจึงเป็นวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีสมเด็จพระเจ้าเสือทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธฉายทั้งยังทรงเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาอย่างมากทรงปฏิสังขรณ์มนดบสวมรอยพระพุทธบาทสระบุรีและโปรดให้สมเด็จเจ้าแตงโมเป็นพระอาจารย์สอนวิชาความรู้แก่พระราชโอรสและพระราชนัดดาเมื่อสมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จสวรรคตแล้วจึงเป็นสมเด็จของพระเจ้าท้ายสะหรือพระเจ้าภูมินทราชาอีกพระนามหนึ่งเรียกขานพระองค์ว่าพระเจ้าบรรยงรัตนาถทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่30แห่งอาณาจักรอยุธยาแต่เดิมสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะมีพระนามเดิมว่าเพชรโดยเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าเสือและสมเด็จพระพันวสาพระมเหสีของสมเด็จพระสุริยันทราธิบดีสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะทรงได้สถาปนาพระบรรทูลน้อยเจ้าฟ้าพรพระราชอนุชาเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในยุคสมัยนี้ได้เกิดเหตุการณ์ไข้ทรพิษระบาดเมื่อปีพุทธศักราช2255เป็นระยะเวลายาวนานไม่ต่ำกว่า 5-6 เดือนซึ่งทำให้ประชาราษฎรเด็กและผู้ใหญ่ต่างล้มตายเป็นจำนวนมากและเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงขึ้นข้าวในสมัยของพระเจ้าท้ายสะมีราคาแพงอย่างมากจาก1เหรียญขึ้นเป็น10เหรียญก็ยังหาซื้อแทบไม่ได้สมเด็จพระเจ้าท้ายสะได้ส่งให้ขุดคลองมหาชัยและคลองเกล็ดน้อยขึ้นมาทั้งยังโปรดให้พระอนุชาแข่งขันกับพระองค์เองเพื่อสร้างวัดนั่นคือวัดมเหยงและวัดกุดีดาวอีกด้วยในด้านการค้าขายมีการส่งราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศจีนถึง4ครั้งส่งผลให้การค้าขายระหว่างสยามกับจีนขยายขึ้นเพิ่มเป็นเท่าตัวว่ากันว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะนั้นทรงโปรดเสวยปลาตะเพียนอย่างมากทั้งยังได้ทรงออกพระกำหนดห้ามราษฎรจับหรือรับประทานปลาตะเพียนหากผู้ใดฝ่าฝืนมีบทลงโทษคือปรับเป็นเงิน5ตำลึงหรือ20บาทนั่นเองสมเด็จพระเจ้าท้ายสะทรงประชวรด้วยโรคฝีที่คอและได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2275ภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าท้ายสะเสด็จสวรรคตแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่2ได้ขึ้นครองราชและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่31แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่4ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงแต่เดิมก่อนครองราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าพรซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าเสือในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี้มีพระเจ้ากีรติสิริราชสิงห์ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งลังกาได้ส่งราชทูตมาขอพระมหาเถระและคณะสงฆ์เพื่อไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนลังกาซึ่งเสื่อมโทรมลงไปด้วยเหตุนี้เองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงโปรดให้ส่งคณะสมณทูตประกอบด้วยพระราชาคณะสองรูปคือพระอุบาลีและพระอริยมุนีพร้อมคณะสงฆ์อีก12รูปไปลังกาเพื่อประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทให้กับชาวลังกาคณะสงฆ์คณะนี้ได้ไปตั้งสยามนิกายขึ้นในลังกาประเทศภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระสันเพชรที่9หรือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอีกครั้งโดยพระราชโอรสของพระเจ้าท้ายสะคือเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศวร์กับพระอนุชาของพระเจ้าท้ายสะซึ่งสงครามได้เกิดขึ้นเป็นระยะเวลา1ปีถัดจากนั้นจึงเป็นรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่3ในพระราชพงศาวดารพม่าเรียกสุรประทุมราชาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและมีพระสมัญญานามว่าขุนหลวงหาวัดในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรได้ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่เดิมในตอนแรกเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อทรงรับราชสมบัติในช่วงระยะเวลาสั้นๆทรงได้สร้างวัดขึ้นหรือวัดเจ้าฟ้าดอกเดื่อและโปรดให้ปฏิสังขรณ์หลังคาพระมนดบพระพุทธบาท
หุ้มทองสองชั้นอีกด้วยทว่าเจ้าฟ้าเอกทัตได้ปรารถนาราชสมบัติพระเจ้าอุทุมพรจึงได้สละราชสมบัติและเสด็จออกผนวดถึงสองครั้งในตอนแรกทรงผนวดวัดประดู่ทรงธรรมภายหลังจากเจ้าฟ้าเอกทัตไปประทับที่พระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์และทรงไม่ยอมออกไปที่ใดและครั้งที่สองทรงผนวดที่วัดทองโพหยาดเมื่อทรงพบพระเชษฐาพาดพระแสงที่พระเพลาก็ทรงเข้าพระทัยในทันทีว่าพระเจ้าเอกทัตหมายความถึงสิ่งใดจึงได้ทรงผนวดอีกครั้งจบจนกระทั่งเกิดสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองขึ้นด้วยเหตุนี้พระเจ้าเอกทัตจึงได้เสวยราชสมบัติหลังจากพระเจ้าอุทุมพรเสด็จพระราชดำเนินผนวดและจำพรรษาที่วัดประดู่ทรงธรรมพระเจ้าเอกทัตได้เสวยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์ก็ได้เกิดพระเจ้ามังระได้ปราบปรามเมืองพม่าและหัวเมืองที่กระด้างกระเดื่องสำเร็จจึงโปรดให้มังมหานรทาและเนเมียวศรีหบดีเป็นแม่ทัพยกกองมาตีกรุงศรีอยุธยาซึ่งการยกกองทัพมาตีสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนี้ทางพม่าเองก็ได้ตระเตรียมไว้เมื่อปีพุทธศักราช2307ซึ่งทางพม่าได้เตรียมเส้นทางไว้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใต้และเส้นทางเหนือสมเด็จพระเจ้าเอกทัตโปรดเกล้าให้เกณฑ์กองทัพจากหัวเมืองมาช่วยพระนครแล้วจึงให้เกณฑ์กองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือและหัวเมืองฝ่ายใต้จัดกองทัพออกไปรับศึกพม่าส่วนกองทัพหัวเมืองนอกจากนั้นให้เกณฑ์เข้าบรรจบกับทหารกรุงศรีอยุธยาขึ้นประจำรักษาหน้าที่เชิงเทินกำแพงเมืองโดยรอบและกวาดต้อนพลเรือนและเสบียงอาหารเข้าไว้ในพระนครจวบจนกระทั่งมังมหานรทาป่วยและเสียชีวิตลงณค่ายสีกุบเนเมียวศรีหบดีได้เป็นแม่ทัพใหญ่แทนจากนั้นเนเมียวศรีหบดีจึงได้ตั้งค่ายล้อมพระนครศรีอยุธยาและเร่งโจมตีพม่าได้ตั้งค่ายพลที่วัดกระซ้ายวัดพลับพลาชัยวัดเต่าวัดสุเรนวัดแดงปลูกหอรบขึ้นทุกๆค่ายเอาปืนใหญ่ปืนน้อยขึ้นระดมยิงเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาจนเสียหายแทบทุกหย่อมหญ้าจวบจนพม่าได้เข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้ในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310พม่าได้เผาทำลายเมืองและกวาดต้อนผู้คนไปยังค่ายพม่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์สวรรคตระหว่างเสด็จพระราชดำเนินหนีออกจากพระเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งทรงพระผนวดอยู่และประทับอยู่ที่วัดราชประดิษฐานก็ได้ถูกพม่ากวาดต้อนไปไว้ที่ค่ายพร้อมกับพระวงศานุวงศ์ไปทางเส้นทางกวาดต้อนเฉลยรวมถึงทางเส้นทางอุทัยธานีส่วนเฉลยอื่นๆที่เหลือก็ถูกกวาดต้อนไปทางเส้นทางกาญจนบุรีในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310จึงนับเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าภายหลังจากศึกพระเจ้าอลองพยานับเป็นการสิ้นสุดการเป็นราชอาณาจักรอยุธยาที่เฟื่องฟูและรุ่งเรืองมาตลอด417ปีและปิดฉากครั้งสำคัญของราชธานีของสยามนับแต่นั้นเป็นต้นมาจบลงไปแล้วกับเรื่องราวของอาณาจักรอยุธยาที่แอดมินนำมาฝากถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอยากจะดูเรื่องไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ